ดชื่นก็เออเรามาดูกันก่อนเลยว่าเกณฑ์ในการเลือกของไอตาว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนไอตาชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นยังไงก็คือหลักๆไอตาจะดูจากหัวฉีดเนี่ยสามารถฉีดออกไปแล้วพุ่งออกไปได้ไกลไหมฉีดออกไปได้อย่างสม่ำเสมอไหมไม่มีติดขัดมวลละอองน้ำที่ออกมาเนี่ยมันเป็นฝอยมากแค่ไหนฝอยเล็กมากแค่ไหนหรือว่าเป็นเม็ดใหญ่มากแค่ไหนถ้าเป็นฝอยเล็กเนี่ยมันจะทำให้โดนหน้าเรารู้สึกนุ่มหน้าแล้วก็สามารถซึมเข้าผิวหน้าได้อย่างง่ายดายถ้ามันเป็นเม็ดใหญ่มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเกาะบนหน้าแล้วมันก็จะแบบใช้เวลาในการซึมเข้าหน้ามันอาจจะแบบเปียกหน้าอยู่สักพักนึงซึ่งแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ละอองน้ำที่มันออกมาจากหัวสเปรย์ค่ะออกมามวลใหญ่มากแค่ไหนถ้ามันออกมามวลเล็กฉีดออกมาเป็นตรงๆฟู่ออกมาอย่างนิดเดียวเนี้ยมันก็อาจจะโดนหน้าเราแค่บางจุดเราก็ต้องแบบฉีดวนๆซึ่งมันทำให้เกิดการเปลืองใช่ไหมคะแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันกระจายตัวได้แบบเป็นมวลใหญ่วงกว้างฉีดฟู่ทีเดียวมันก็เต็มหน้าเราเลยแบบนี้ตาถือว่าเป็นคุณสมบัติของสเปรย์ฉีดหน้าที่ดีค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นสเปรย์ฉีดหน้าที่แบบผสมซิงค์ด้วยนะก็จะไม่ทำให้สิวขึ้นในส่วนตัวไอตาใช้แล้วก็ไม่ได้ทำให้สิวขึ้นก็แบบโอเคไม่แพ้เนาะแล้วก็ราคาเขาอยู่ที่ 0.8 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งถือว่าถูกมากเลยฉีดมาคือเขาฉีดออกมาได้แรงสะใจฮึดฮึดฉีดได้เหมือนปืนฉีดน้ำสงกรานต์นะที่แบบฉีดตรงๆก็โอเคอ่ะหัวฉีดเขาโอเคใช้ได้ดีกว่าแบบออกแนวแบบตรงๆอ่ะถ้าเราฉีดเราก็ต้องแบบฉีดวนๆใส่หน้าข้อดีของเขาก็คือเขาราคาไม่แพงไงคะลาโรสโพเซ่ค่ะตัวนี้หัวฉีดฉีดได้แรงตัวละอองน้ำที่ออกมาเนี่ยตีวงกว้างเป็นมวลๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสามารถฉีดทีเดียวได้เต็มหน้าเต็มตาดีฉีดทีเดียวปึ๊ดจบละอองน้ำของเขาเนี่ยออกมาเล็กละเอียดดีมากค่ะเวลาลงบนหน้าเราแล้วมันรู้สึกนุ่มละมุนละมุนละไมละมุนดีดีมากเลยนี่ราคาจะตกแล้วประมาณ 4.4 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งก็ไม่ได้ถูกมากนะราคาก็แบบก็กลางกาก็ใช้ประหยัดนิดนึงอ่ะตัวนี้ซึ่งเขาเคลมมาบอกว่าเขาเนี่ยช่วยลดการอุดตันของสิวด้วยฉีดหลังเมคอัพติดทนนานในตาทดลองและฉีดหลังเมคอัพเนี่ยเลิศเมคอัพมันไม่ไหลเยอะมันติดทนนานหัวฉีดฟินอาจารย์ชอบหัวฉีดของอันนี้มากหัวฉีดเขาสามารถฉีดได้แรงดีแล้วก็ฝอละอองน้ำที่ออกมาเป็นมวลขนาดใหญ่ดีแบบกระจายตัวได้ดีแล้วก็ละอองน้ำมีความเป็นฝอยมากคือแบบละอองน้ำเขาออกมาเล็กมากมันฉีดแล้วมันโอ้ชีวิตฉันไม่เร่งรีบอีกต่อไปแล้วชีวิตฉันดีฉันสดชื่นมันนุ่มหน้ามากเลยค่ะแล้วมันสามารถซึมซาบเข้าผิวได้รวดเร็วไม่เกาะบนหน้านานเกินไปไม่ต้องรอให้แบบน้ำมันระเหยออกหมดซึ่งอันเนี้ยไอตาว่าตอบโจทย์ของไอตามากๆไอตาชอบอันนี้มากๆแล้วก็ราคาเขาอยู่ที่ 1.9 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งเป็นราคาที่ถูกรู้สึกคุ้มค่ามันเป็นราคาที่เราสามารถซื้อหลายๆขวดมาตุนได้ดูมีซีเครตของพี่โดมนั่นเองขวดเขาดูแปลกใหม่ดีเนาะดูถ้าดูเผินๆก็ดูไม่รู้ว่าเป็นสเปรย์น้ำแรกนึกว่าเป็นแบบที่ฉีดระงับกลิ่นปากฉีดได้ไม่ไกลมากแต่ว่าละอองน้ำที่ออกมาเนี่ยตีมวลได้กระจายกว้างดีฝอยน้ำที่ออกมาเนี่ยจะไม่ละเอียดมากจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็อยู่ในขั้นปานกลางถือว่าไม่ได้ละเอียดมากใช้เวลาสักประมาณนาทีหนึ่งอ่ะถึงจะซึมเข้าหน้าเราจนแห้งจนเรียบร้อยเขาบอกว่าเขาเป็นน้ำแร่จากภูเขาไฟจากเกาะเจจูเฮ้ยมันฉีดหน้าได้ปะเนี่ยมันน้ำจากภูเขาไฟนี่มันลาวาปะเนี่ยเออแต่คือมันฟังดูแบบคอนเซ็ปต์เขาฟังดูตื่นเต้นแบบอลังการและด้วยความที่เจ้าของเป็นพี่โดมนะเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเราฉีดแล้วหน้าเราจะต้องดีเหมือนพี่โดมแน่ๆอะไรเงี้ยก็แบบมโนไปตัวนี้ราคาอยู่ที่4.6 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งตาถือว่าเป็นราคาที่ปานกลางมันไม่ได้ถูกมากอะก็แบบถ้าจะซื้อว่าก็แอบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แพงถึงขนาดว่าซื้อไม่ได้ก็แบบเออลองสักขวดก็ได้เอเวียงตัวนี้ตาซื้อเป็นขวดใหญ่มาเพราะว่าพอดีวันนั้นที่ไปซื้อแล้วขวดเล็กเขาหมดก็เลยได้ไปขวดใหญ่มาแทนตัวนี้แรงมากหัวฉีดแล้วเปล่าราคาต่อมิลลิลิตรอยู่ที่3.4 บาทต่อมิลลิลิตรก็ถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนาะมันหัวฉีด
หัวฉีดสามารถฉีดได้แรงเลยทีเดียวละ2ฟุตได้เลยแต่ว่าละอองน้ำที่กระจายตัวก็ยังไม่กว้างเท่าไหร่ถ้าฉีดก็อาจจะต้องแบบวนใส่หน้าสักหน่อยเนาะส่วนละอองน้ำที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้เล็กมากค่ะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางไม่ได้ใหญ่จนน่ารำคาญแต่ก็แบบถ้าเล็กถ้าฝอยละอองที่มันแบบออกมาเล็กกว่านี้ได้เล็กได้มากกว่านี้หน่อยก็จะเลิศมากกับราคาเท่านี้ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเจ้าก็เอาไปใช้แบบล้างกำจัดขนล้างกนหนวดด้วยแต่ก็แบบโอ้ยจริงหรอหมายความว่าไงล้างกำจัดขนคือมันจะไม่ทำให้ขนพุ่งหรอไม่เกี่ยงหรอก็แค่ฉีดให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวจริงๆสเปรย์พวกนี้มันฉีดตรงไหนก็ฉีดได้ไม่อยากฉีดหน้าก็ฉีดตัวฉีดอะไรก็ได้เพราะมันก็ปลอดภัยทั้งหมดนั่นแหละเขาก็เขียนมาให้มันดูแบบดูคุณสมบัติทางการใหญ่โตเนาะ CA Total Hydration Energy Mist withวิตามิน B คือเขาบอกมาเลยว่าเขาเนี่ยเป็น energy mist ก็คือฉีดแล้วจะทำให้รู้สึกว่าสดชื่นรีบเปล่ามีพลังงานหัวฉีดได้ไม่ค่อยไกลนะคะฉีดได้ประมาณแค่ฟุตเดียวเองแล้วกระจายตัวได้ไม่กว้างมากแล้วก็เวลาฉีดก็ต้องแบบหมุนใส่หน้าถึงจะทั่วแล้วก็ละอองน้ำที่ออกมาก็ไม่เล็กมากค่ะปานกลางไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะดีแล้วอีกอย่างคือมีน้ำหอมจริงๆการมีน้ำหอมมันก็ดีตรงที่มันทำให้กลิ่นหอมใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีน้ำหอมเลยก็จะดีมากกว่านี้ไม่ต้องใส่ให้มันมีกลิ่นหรอกเป็นแบบไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นธรรมชาติของมันก็โอเคแล้วเพราะว่าบางคนแพ้น้ำหอมไงคะแล้วอย่างเงี้ยพอมันมีกลิ่นแล้วรู้สึกแบบเอ้ยเราฉีดลงบนหน้าเลยแล้วมันจะแบบมีเอฟเฟกต์อะไรไหมมีแพ้อะไรไหมแต่ว่าโชคดีว่าไอ้น้ำไม่แพ้ตัวนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ควรมีน้ำหอมอ่ะพอเวลามันมีน้ำหอมบางทีมันเข้าตารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแสบตาใช่ไหมอ่ะแต่มันไม่แสบหรอกแต่ว่ามันทำให้รู้สึกเราแบบไม่สะดวกใจในการใช้อ่ะในการแบบเฮ้ยมีน้ำหอมว่ะอะไรเงี้ยแบรนด์อื่นเขาอาจจะใส่แหละแต่ว่าอย่าใส่ให้กลิ่นมันแรงออกมาแบบนี้แล้วมันจะทำให้คนใช้รู้สึกแบบจะใช้ดีไหมนะโดยอันนี้นะคะราคาต่อมิลลิลิตรอยู่ที่ 2.6 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งราคาไม่แพงค่ะโอคูม่ายังสเปรย์คือฉีดแล้วหน้าเด็กหรอคือแบบแค่อ่านชื่อก็ทำให้ไปซื้อมาใช้ได้คิดดูดิการตั้งชื่อให้มันแบบดึงดูดใจมันทำให้ชนีเสียเงินแล้วอะหัวสเปรย์เขาฉีดได้ไม่ไกลมากแต่ว่าละอองน้ำตีวงได้กว้างดีค่ะฉีดได้เต็มหน้าเต็มตาในฟุตเดียวแต่ว่าละอองน้ำที่ออกมาไม่เล็กมากปานกลางโอเคก็นุ่มดีถ้าเล็กกว่านี้ก็จะดีกว่านี้แล้วก็ราคาตัวนี้อยู่ที่11บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งแต่ว่าราคาสูงเลยทีเดียวซึมเข้าหน้าได้ไม่เร็วนะก็ประมาณแบบเกือบนาทีถึงจะซึมหมดเพราะว่าด้วยความที่ละอองน้ำเขาไม่ได้แบบไม่ได้เล็กมากอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แล้วชุ่มชื้นหน้าดีค่ะใช้แบบฉีดหลังเมคอัพไอตาก็ว่ามันก็ทำให้เมคอัพอยู่ทนดีนะแพ้ทำให้ผิวชุ่มชื้นดีนะคะไม่ได้ทำให้เกิดสิวเห่ออะไรแต่ประการใดขวดจิ๋วนะจ๊ะแต่ราคาไม่จิ๋วนะจ๊ะตัวนี้ราคาตกมิลลิลิตรอยู่ที่ 22.6 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งขวดเล็กกว่าใครเพื่อนน่ะราคาแพงกว่าใครเพื่อนตัวนี้ของซอมบาซูเนี่ยถ้าใครใช้สกินแคร์ของซอมบาซูจะรู้เลยว่าเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นสมุนไพรของเขาอ่ะสเปรย์หัวสเปรย์เขาเนี่ยสามารถฉีดได้ประมาณ1ฝุ่นครึ่งแล้วก็ละอองน้ำตีวงได้ไม่กว้างมากก็แบบถ้าฉีดก็ต้องแบบหมุนๆใส่หน้านิดนึงถึงจะทั่วหน้าละอองน้ำที่ฉีดออกมาจะไม่ค่อยละเอียดมากนะคะเวลาฉีดเนี่ยจะเห็นเลยไหมว่ามันจะเป็นฟูๆมันจะไม่ได้แบบเม็ดละอองน้ำจะประมาณปานกลางซึ่งเม็ดปานกลางเนี่ยมันจะทำให้ซึมเข้าหน้าได้ไม่เร็วนักเนาะด้วยความที่มันมีกลิ่นเป็นสมุนไพรแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันมีสมุนไพรเว้ยมันต้องบำรุงหน้าเราเว้ยมันจะทำให้ผิวเราดีสดชื่นหน้าดีเนาะถ้าไม่ติดว่าราคาสูงไปสักหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้ตำหลายขวดCody Aqua Cooling Spray Antibacteria ตัวนี้นั่งเป็นสเปรย์ฉีดตัวสมัยนี้สเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าไม่เพียงพอต่อไปแล้วถามว่าใครต้องใช้ก็คือบางคนที่มีเหงื่อเยอะบางคนที่ขี้ร้อนอะไรเงี้ยอู้
ฉีดได้แรงว่ะฉีดได้แรงเหมือนเปิดฝักบัวอาบน้ำกันเลยทีเดียวแล้วมันมีความเย็นมากโอ้ยโอ้ยคือมันจะมีความกลิ่นมิ้นมีความเย็นแนะนำเลยนะหนุ่มๆที่แบบมีเหงื่อเยอะๆหรือขี้ร้อนหนุ่มๆเจ้าเนื้อหรือสาวๆที่แบบขี้ร้อนน่ะหรือว่าแบบต้องออกแดดเยอะอันเนี้ยรอดแล้วก็ราคาเขาอยู่ที่ 2.8 บาทต่อมิลลิลิตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาไม่แพงสามารถเอามาฉีดได้ด้วยความที่มันก็ไม่ควรจะแพงแหละเพราะว่าใช้ครั้งนึงมันใช้เยอะไงฉีดตัวมันไม่ได้เหมือนฉีดหน้าแค่ฟุตเดียวก็เสร็จแต่เนี้ยก็ราคาโอเคเลยแล้วตัวนี้ห้ามตัวหน้านะคะมองเลยหัวฉีดเขาฉีดได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวได้ประมาณแบบ2ฟุตได้แรงมากแต่ว่าละอองน้ำที่ออกมามันดันไม่ตีวงกว้างฉะนั้นอะส่วนละอองน้ำฝอยละอองน้ำที่ออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีความเม็ดใหญ่มากคือเม็ดใหญ่ไปหน่อยอะออกมาแล้วมันจะเกาะบนหน้าตาไม่ค่อยชอบตาจะชอบแบบละอองน้ำที่เม็ดเล็กๆที่นุ่มละมุนแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ง่ายแต่ด้วยความที่อันนี้มันละอองน้ำมันค่อนข้างใหญ่มากเลยแล้วมันก็จะเกาะบนหน้าแล้วมันจะทำให้มันไม่สามารถซึมเข้าผิวได้ดีอะมันใช้เวลานานในการซึมเข้าผิวแต่ว่าราคาเขาก็ไม่แพงค่ะตก 2.5 บาทต่อมิลลิลิตรอ๋อเจอลีเจอแล้วห้ามชนนะเจอแล้วก็ต้องหนีไม่เห็นจะขำเลยโอ้โหรูหราขวดแก้วมาเลยทีเดียวเจอลีโรสวอเตอร์บาลานซิ่งมิสต์ตัวนี้นะคะจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยตกแล้วอยู่ที่ประมาณ 8.8 บาทต่อมิลลิลิตรแล้วก็ขวดแก้วแบบโอ้ดูหรูหราไฮโซมากเป็นสารสกัดจากดอกกุหลาบแย่ เอ้ยมันฟังดูสวยอะมันเหมาะกับคนสวยๆอย่างเราฮะสิ่งแรกเลยก็คือกลิ่นกุหลาบแบบกุหลาบจ๋าหอมนอกแต่อาจจะไม่ถูกใจกับสำหรับคนที่ไม่ชอบการใส่กลิ่นลงไปตัวนี้เนี่ยหัวฉีดได้ไม่ไกลมากนะคะได้ประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็ละอองน้ำตีวงได้ไม่กว้างมากตีวงแค่ปานกลางอะไม่ได้แคบมากแต่ก็ถ้ากว้างมากกว่านี้ก็จะดีแล้วก็ละอองน้ำที่ออกมาเนี่ยมีความดีงามมีความฝอยเล็กมีความละเอียดลงบนหน้าแล้วรู้สึกนุ่มละมุนตุ้มดีรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการซึมใช้เวลาแบบ 5-10 วินาทีก็ซึมเข้าผิวได้หมดแล้วข้อเสียของตัวนี้เขาเป็นขวดแก้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบหรูหราไฮโซเป็นขวดแก้วดูสมราคากับเกือบ1,000 บาทเนี่ยแต่ด้วยความที่ขวดแก้วแบบนี้มันหนักไงคะคุณมันก็จะใส่กระเป๋าเอาไปพกได้ลำบากหน่อยบางทีรู้สึกว่าเราไม่ได้พกเขาไปไหนกลัวเขาจะน้อยใจก็นอกจากฉีดหน้าแล้วก็ยังจะฉีดแบบเจาะคอก็เส้นเปลืองไปอีกหน่อยแต่ก็ก็ใช้หน้าบ่อยๆเนาะเพราะว่าพกออกไปที่ไหนไม่ได้แต่ก็เสียดายนิดนึงมันถึงแม้ว่ามันน้ำจะหอมละอองจะดีแต่ว่ามันผิดจุดประสงค์ในการซื้อสเปรย์น้ำแรกหอยตาไปหน่อยเพราะว่ามันพกไปข้างนอกไม่ได้อะคุณนี่ก็เป็นสเปรย์น้ำแรกฉีดหน้าแล้วก็ฉีดตัวอีกแบรนด์นึงที่ไอตาเอามาเล่าให้ฟังมารีวิวให้ฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสเปรย์น้ำแรกกันนะคะขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอหอยตาและอย่าลืมSubscribe จะสับอะไรก็สับแต่อย่าลืม subscribe กันนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย